พาไปดูลูกของผม15ทีเนี่ยต้องตีมันตีเพื่อเอาของตรงเนี้ยไปอัปเกรดบ้านครับแต่กูชอบไอ้นี่มึงมากเลยนะไอ้ชิงบ้านอะเบิกหมัดกันแล้วเขาแก้อะไรไปเยอะยังเขาแก้สมบูรณ์ยังน่าจะสมบูรณ์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเรื่องบ้านไม่น่ามีปัญหาแล้วครับส่วนใหญ่ไม่มีใครมาชิงเลยครับแล้วมีแก๊งอะไรแปลกใหม่ได้บ้านบ้างปะก็เป็นแก๊งเทียร์ซิลไงครับเทียร์ซิลเวอร์แบบ30อ่ะเพราะกูมองว่าวิธีเล่นมันเล่นแบบมันแล้วแต่ดวงด้วยนะมันพึ่งดวงด้วยแหละอันนั้นนะใช่ครับใช่ครับไม่หวังทำอะไรครับน่าจะทำงานดำแล้วเอามาเก็บที่แลนนะแล้วตำรวจยังไล่อยู่เงี้ยเขาก็ช่วยยิงปกติพวกมึงยังไม่อยู่บ้านกันหรอแต่ว่าพวกเขาก็อยู่บ้านกันนะปกติอาร์น่าจะยืนอยู่บ้านครับแต่พวกผมไม่ค่อยยืนอยู่บ้านจะยืนอยู่แลนเพราะยืนอยู่บ้านมันจะเพาะคนที่แบบว่ากลุ่มน้อยแบบคนที่รู้จักกันก็มานั่งคุยกันแบบชิวๆอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีอาร์แล้วก็อีกแก๊งหนึ่งแก๊งอะไรไม่รู้ที่ยืนอยู่บ้านแต่ส่วนผมจะยืนอยู่หน้าแลนแล้วก็ไดมอนด์เฮดครับจะยืนอยู่หน้าแลนกันมันเจอพวกคนเยอะเห็นไอ้บูมันจะเปลี่ยนกฎวิธีการชิงบ้านใหม่มั้งเห็นกำลังทำมาใหม่อ่ะชิงบ้านเหมือนนี่แหละเพราะมันสนุกตอนผมมาเล่นหน่อยบูมานั่งดูอยู่มั้งสนุกลุงชนะสกอร์เท่าไหร่นะครับ30กว่าเองตำรวจแม่งโหดไอ้เหี้ยตำรวจแม่งโหดจริงดาวอ่ะเพราะว่ามันกฎใหม่มันมาไงมันสามารถใช้ปืนไอ้เหี้ยปืนธรรมดาของประชาชนได้อ่ะโหดชิบหายลูกเกมมันอย่างเยอะเลยตอนไปเนี่ยแต่ก็ชิลนะหมายถึงแบบว่าไม่ได้งอมอ่ะปกติแบบอุ้มกัน40คนแม่งได้กันประมาณ10กว่า20กว่าแต่ว่าตำรวจซัมเมอร์เหรอครับไม่ตำรวจไอ้นี่ดิดาวเทาดิเออดาวเทาอ๋อก็คือใช้ตำรวจทำไมถึงไปแข่งที่ดาวเทากันน่ะพี่จับได้ไงสุ่มได้อ๋อสุ่มได้ใช่ก็คือบอล นี้ก็ตกรอบแล้วใช่ไหมครับใช่บอลตกรอบแล้วของกูน่าไปเจอกับไม่ XD ก็ LK ถ้าใครแพ้วนมาเจอกันอีกรอบเหรอใช่ LK นี่มันอยู่สายล่างด้วยเหรอครับลุงไม่ถ้าเขาแพ้ไงถ้าเขาแพ้ไง XD กับ LK ตีกันถ้าใครแพ้ก็จะเจอแฟมถ้าของผมมันแพ้ไปสมมตินะถ้ามันแพ้มันก็จะไปเจอกับซิกซิกอ๋อมึงเจอกับซิกซิกถ้าสมมติมึงแพ้ไปใช่ป่ะจะเจอซิกซิกแล้วก็ฝั่งสมมติถ้ากูกับ XD เจอกันกูชนะ XD ไปก็จะเจอกับพวกมึงแทนโอ้ได้เล่นกันอยู่อ่ะนี่ใช่สุ่มเมืองกูขอเมืองไหนก็ได้ไม่ใช่แฟมเมืองไหนก็ได้ไม่ใช่แฟมตำรวจมันโหดเนาะใช่เหนื่อยมึงรู้อะไรบ้างเนี่ยกูถามเนี่ยอะไรนะลุงมึงรู้อะไรบ้างวะเนี่ยผมไม่รู้ผมบอกแล้วผมก็เหมือนผู้เล่นอะไม่เป็นผู้เล่นมึงก็ต้องรู้หน่อยสิสัตว์เหี้ยผู้เล่นนี่ต้องรู้เลยเหี้ยเอาจริงผมก็ถามแล้วใส่ถามน้องๆเอาเนาะสรุปวันแข่งรู้ไหมแข่งวันไหน18 19ครับรู้ครับต้องวันเดียวดิ18หรือ19เนี่ยมันแข่ง2วันไม่ใช่เหรอลุงอ๋อ2วันเอา2รอบเลยเหรอ18 19เลยเหรอรวดเดียวเลยเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับมึงแข่ง17ไอ้ต๊อดฮะมึงแข่ง17เอาใช่เหรอครับใช่17วันพรุ่งนี้มึงแข่งแล้วพรุ่งนี้เอ้าก็เห็นเขาบอกว่าซ้อมอีก2วันนะก่อนแข่งเขาก็วันเนี้ยวันนึงวันเนี้ยคือ16แล้วครับทําฮัลโหลน้องเราแข่งกันวันไอเจแข่งวันไหนน้อง17พี่17โอเคเยี่ยมอันนี้พาลุงมานี่ลุงแม็กนะสวัสดีครับเบ้สวัสดีน้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกูแข่งปวดหัวไปเยี่ยมไหนแล้วที่เราคุยกันว่าอีกเราแข่งวัน18 19นี่คือยังไงกูว่าใช่เหี้ยได้หายไปนะกูมาวันที่18เขาแข่งกันแล้ว
ถ้าสมมติมันไปเล่นตัวเชี่ยววันนึงอ่ะสวัสดีครับลุงสวัสดีครับสวัสดีครับทีเด็ดลุงจำไอ้สองคนนั้นได้ไหมที่ชื่อลุกดีกับฮิริวอ่ะน่าจำได้ไอ้เสียงที่ผมบอกว่าไอ้เสียงแบบใช่ที่มันเดิมพันอ่ะแล้วที่ผมบอกตอนอยู่ JK อ่ะใช่ผมที่ไปผมจำมันมาใช่ตอนไม่เล่นอินเทอร์เน็ตเลยนะในเวลาวันนึงเนี่ยมันผมว่าแม่งไม่รู้เรื่องอ่ะเกิดนะครับลุงว่าหลับที่นี่มันจะดุงลุงรอดูขวามือแต่ตอนเนี้ยคือแก๊งอ่ะคือแก๊งเทียโกมันใช่ครับคือแก๊งเทียโกมันมีอยู่5แก๊ง6แก๊งแต่ละแก๊งอ่ะแล้วแต่ว่าเขาจะมาเล่นหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ได้วาร์ปใช่ไหมไม่ได้วาร์ปไปเล่นไม่ได้วาร์ปครับมันจะตกในเมืองถ้ามึงทำแบบกูนะเว้ยมึงน่าจะนอนเพลินแน่นอนอ่ะเวลาวันกูหยุดใช่ป่ะกูจะไม่ค่อยเล่นอินเทอร์เน็ตนึกว่าไหมครับเออแต่ถ้ามึงไม่เล่นเหมือนกูเนี่ยมึงน่าจะไม่รู้วันแข่งแน่นอนเลยว่ามึงแข่งวันไหนรถดูดไม่มึงขี่ชนไม่ใช่หรอมันดูดตรงไหนเนี่ยมันดูดเข้าหานี่ไงรถเนี่ยเห็นไหมน้องขยับรถให้นั่งว่ะรถมันดูดเข้าไปอ่ะบ้านวานมึงทำอะไรบ้างเนี่ยออกปล้นใช่ไหมเนี่ยก็มีปล้นบ้างแล้วก็มีดูใจกับสาวคนนึงอยู่ครับแต่เขาอายุน้อยใช่ครับอายุน้อยทั้งสองนะดูใจ12 18 19 20นี่แหละครับ19ไม่ก็20นี่แหละครับแล้วมึงอายุเท่าไหร่ละ27ครับลุง27เฮ้ยเอาดีเขาเลข3แล้วนะโอ้ยังลุงไม่อยากแกแล้วมึงมีลูกยังโอ้ผมอันนี้ไม่ได้คิดอยู่ในหัวผมเลยเอาดีไม่มีคนถืบใส่เลือดต่ออันนี้ไม่ได้นะเฮียมันก็ต้องพเนจรก่อนผมยังไม่คุ้มเลยมันต้องใช้ก่อนอยู่ในวงการนี้มาแบบยังไม่เคยแบบไปหนี้ใครเลยในเกมอ่ะต้องหาก่อนแหละใช้ให้คุ้มก่อนแล้วแฟม 1.0 นี่มันแก๊งเยอะไหมครับลุงเยอะแก๊งที่ตีเยอะมากตอนแรกมัน25คนเว้ยมันเลยเยอะนึกภาพปะเล่นแบบไม่กลัวกันเลยเนาะใช่สล็อตมันตอนนี้เขาเพิ่มมาเป็น5คนเป็น30คนตอนแรกอ่ะ25คนคือมันเยอะสัสๆอ่ะเขาก็เลยเพิ่มขึ้นมาเนาะใช่25คนมันสบายเหี้ย40คนคุมยากคนกูยังไม่ครบเลยเหี้ย40คนน่ะลุงอายุเท่าไหร่แล้วล่ะถามได้มั้ย31น่าใช่มั้งกูเกิด35จำไม่ได้ว่าอายุเท่าไหร่รุ่นบุกเบิกไซเอ็มลุงเข้าวงการไซเอ็มมากี่ปีแล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่ะจำไม่ได้เลยว่ะแต่กูจำได้เซิร์ฟแรกที่กูไปเล่นคือเซิร์ฟเหี้ยอะไรสักอย่างนี่แหละเขาไล่กูให้ไปเปิดเซิร์ฟเองกูจำได้อยู่ที่กูมาเปิดเซิร์ฟอ่ะไล่ลุงเลยเหรอเออเขาบอกกูไปแจ้งกับแอดมินไงกูบอกเขาบอกกูอยากเฮียอะไรสักอย่างเนี่ยกูจำคร่าวๆไม่ได้ว่ะแต่เขาไล่กูให้กูไปทำอะไรสักอย่างนึงนี่เนี่ยลุงไปหาแอดมินได้ไงตอนนั้นมีปัญหาเฮียอะไรมันเป็นเซิร์ฟแบบเลื้อนๆเว้ยตอนมันเป็นเซิร์ฟแบบว่ามันยังไม่มีโรลเพลย์เลยสมัยนั้นอ่ะมันเป็นเซิร์ฟแบบว่าเลื้อนอ่ะขี่รถชนอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นอ่ะที่เปิดแบบว่าไม่มีไวดิสอ่ะเออเขาบอกว่าอยากชนะก็ไปเปิดเซิร์ฟเองที่อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยกูจำไม่ได้เขาบอกตอนแรกกูเป็นโจรมั้งกูไปแจ้งเรื่องบอกว่ามันทำอย่างงู้นทำอย่างงี้ไม่ได้มั้งตอนแรกอ่ะแล้วเขาไล่ไปเปิดเซิร์ฟเออเขาไล่ไปเปิดเซิร์ฟเอ้ยเขาบอกว่าที่หลังก็อย่าเป็นโจรสิอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยจำไม่ได้ว่ะนานจัดผมเคยอยากเปิดเซิร์ฟเองด้วยนะตั้งแต่เข้าวงการมาอยากเป็นเล่นเมืองของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ติดที่ว่าทำอะไรไม่เป็นก็คือเล่นก็เล่นยังไม่เป็นเลยไม่ค่อยรู้กฎเลยเล่นเลื้อนอ่ะผมก็กลัวแบบคนเล่นเลื้อนก็ตามมาด้วยแล้วมันแบบเต็มระบบอ่ะคือที่กูเล่นไฟเอ็มเนี่ยเพราะว่าคนเดียวเลยคนเดียวแล้วก็คนที่กูแบบชอบมากๆเป็นไอดอลของกูก็คือสมิธบัญจี
เขาอ่ะเล่นเล่นพวกนี้มาเวลาเขาเล่นเกมที่อะไรกูมักจะเล่นตามเขาไงเขามาเล่นพวกเนี้ยตอนแรกเขาเล่นพวกอาร์มาตอนแรกอ่ะมันมีมาก่อนแล้วพวกโรลเพลย์แบบเนี้ยเหมือน GTA นี่แหละแต่มันเป็นอาร์มา3มันเหมือนกันเลยแต่แค่ว่ามันเป็นแบบมันเป็นแนวทหารไงมันเป็นทหารอะทหารแบบรบจริงอะวันนี้ตีสามลุงก็ยังไม่นอนใช่ไหมยังผมจะลงสตรีมประมาณตีสองไม่ก็ตีสามตีสองนั่นแหละผมต้องลงก่อนตีสองทุกวันเพราะจะได้ทำอย่างอื่นด้วยกูจะชวนกูเล่นเกมที่อะไรแหละแบทเทิลเรียลไอ้สัตว์ใช่ครับใช่หรือว่าจะเล่น CSGO อ่ะให้ลุงเลือกเลยผมชอบเล่นแนวไหนอยากเล่นอ่ะดีพวกกูตอนนี้พวกกูเล่น Overwatch กันอ่ะมึงมาเล่นดิ Overwatch อ่ะกำลังขาดแทงเลยนะเล่นไม่เป็นเดี๋ยวสอนมีตีไอ้ตีเนี่ยคือนักแข่ง Overwatch นะเคยไปต่างประเทศมาแล้วไอ้ตีอ่ะตัวแข่งเลยคนนี้คนดังมาก่อนตีอะนะตีไปแข่งแชมป์โลกมาเลยตอนนั้นน่ะอย่าว่าอย่างงุ่นอย่างนี้ลุงหน้าตายังไม่หนาไปแข่งคนนักแข่งนะเออจริงนะเหมือนแกงงงงักยังไงเหมือนผมไม่รู้เลยนะเฮ้ยแต่ว่ามันไว้ใจได้นะไอ้ตีเซนเกียร์มันสูงนะไอ้ตีอะเกมมันสูงเฮ้ยแต่มันมีเกมนึงที่กูจะชวนมึงไปเล่นด้วยมันจะอยู่ในขายดีสุดในสตรีมอ่ะมันเป็นซามูไรเว้ยเป็นเกมเนื้อเรื่องอ่ะมึงต้องเล่นนะเล่นด้วยกันได้เหรอมันเล่นด้วยกันได้มั้ง4คนอ่ะเกมใหม่อ่ะหาเล่นเกมใหม่บ้างได้ๆครับได้ส่วนใหญ่ผมชอบเล่นเกมแนวสร้างฐานแล้วก็ลบกันอย่างเงี้ยมันมีเกมดึงเว้ยตอดมันมีเกมเดลอร์ดลุงเคยเล่นเดลอร์ดออฟเดอะริงป่ะไม่เคยว่ะแต่มันมีเกมนึงมึงน่าสนใจอยู่นะเปิดเซิร์ฟเองได้ด้วยนะแล้วมึงอาจจะทำให้มันบูมนะมันเป็นเกมเก่ามากเกมนึงมันเกี่ยวกับลบกันนี่แหละลบกันใช่ป่ะเป็นสมัยเก่าพวกถือดาบใช่ไหมยกกังเหรอลบกันแล้วมันก็จะมีแบบว่าบุกบ้านโดยการใช้ไอ้ท่อนไม้กระทุ้งประตูอ่ะเป็นรถอ่ะมึงเคยเห็นเขาลบกันสมัยก่อนบัสที่มีกำแพงยิงธนูกันเทน้ำมันอ่ะผมไม่ทันอ่ะมึงไม่เคยดูเหรอมันแต่ว่ามันน่าเล่นนะมันมีการทำฟงทำฟาร์มขี่ม้าชนกันกว่าจะชวนคนไปเล่นอยู่ไปเปิดโลกดูอ่ะมันเกมเก่าหน้ามันเปิดเซิร์ฟเองได้ด้วยต้องฟาร์มด้วยเหมือน GTA เลยเขาบอกว่าเกมอะไรเฮเดย์ไม่ใช่มันชื่ออะไรวะแล้วโรบอกลุงเลิกเล่นแล้วเหรอครับคนดูเขาฝากถามเล่นอยู่เรื่อยๆนะแล้วแต่ถ้ามันมีอะไรน่าเล่นก็ไปเล่นไอ้นี่แหละที่คนพิมพ์มาใช่เมาส์แอนด์เบสมาส์แอนด์เบสที่อะไรอ่ะใช่เจนนี่แหละใช่โคตรมันมากผับจีลุงเล่นไหมครับผับจีผมเล่นได้อยู่ครับผับจีผับจีเหรอมาละขวามือไหนวะถามน้องก่อนลูกไหนเนี่ยกระท่อมกระท่อมไปไหนน้องกระท่อมหน่อยเฮ้ยทำไมมันเขียนว่าที่บอสดาวเขียนไม่ได้วะข้างบนอ่ะเฮ้ยกระท่อมหรือค่ายทหารเนี่ยค่ายทหารพี่ค่ายทหารค่ายทหาร